สรุปข้อมูลควรรู้ Android 11และรายชื่อสมาร์ทโฟนที่จะได้อัปเดตเป็น Android 11ทุกรุ่นและทุกแบรนด์ส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างนั้นและมาตามเช็คหน่อยครับว่ามีรุ่นของเราหรือเปล่าไปดูคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยดีครับกับผมนายแฟม Let's goหลายๆคนคงได้ยินข่าวครับว่า Android 11เนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยครับแต่เราก็ไม่รู้ครับว่าตอนนี้เนี่ยมือถือที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยจะได้อัปเดตเป็น Android 11หรือเปล่านะครับซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักฟีเจอร์ต่างๆของ Android 11กันก่อนนะครับโดย Android 11นะครับตัวนี้อัปเดตมาในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับโดยมือถือรุ่นแรกที่ได้อัปเดตก็คือ Pixel 4ของ Google นั่นเองฮะซึ่งมีฟีเจอร์น่าสนใจถึง11ฟีเจอร์เดี๋ยวในคลิปนี้มาสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับเริ่มต้นที่ฟีเจอร์แรกครับในการแจ้งเตือนประเภทของแชทไม่ว่าจะเป็น LINE Message หรือ Watch App นะครับก็จะถูกมัดรวมไว้ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับก็คือการแจ้งเตือนครั้งเดียวเนี่ยก็จะให้เราเห็นทั้งหมดเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง LINE ทั้ง Message ทั้ง Watch App นะครับมีแจ้งเตือนอะไรมาบ้างนั่นเองฮะฟีเจอร์ที่2ครับ Bubbles ครับคือคล้ายๆกับแชท Message ของที่มันเด้งออกมาเป็นป๊อปอัพขึ้นมานั่นแหละครับซึ่งจะไม่ได้มีแค่ Message อย่างเดียวแล้วนะครับก็จะมีทั้ง Gmail หรือWhatsAppแอปนะครับก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นแบบป๊อปอัพขึ้นมานั่นเองฟีเจอร์ที่3ครับการบันทึกวิดีโอหน้าจอสามารถทำได้กับ Android 11ทุกรุ่นฟีเจอร์ที่4ครับแค่เรากดปุ่ม Power ค้างไว้นะครับเราก็สามารถควบคุมสมาร์ทเดเวิร์สหรือสมาร์ทโฮมต่างๆได้แบบง่ายรวดเร็วขึ้นมากๆเลยครับฟีเจอร์ที่5ครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงได้อย่างฉับไวมากขึ้นครับเพราะว่าจะสามารถสลับอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะเลือกใช้ในการฟังไม่ว่าจะเป็นลำโพงตัวเครื่องหูฟังหรือสปีกเกอร์อื่นๆก็สามารถเลือกได้อย่างสละมากขึ้นแค่เรากดเพลย์สิ่งที่เราจะฟังเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะฟังผ่านตัวไหนได้เลยนะครับฟีเจอร์ที่6เนี่ยสำหรับคนที่ใช้ยานพาหนะเชื่อมต่อกับ Android Auto นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องใส่สายเคเบิลอีกต่อไปนะครับเพราะว่าสามารถควบคุมการนำทางโดยไม่ต้องพิมพ์อีกต่อไปเพราะว่าสามารถใช้ Google Assistant ได้เลยนะครับฟีเจอร์ที่7ครับเวลาเราเข้าแอปต่างๆนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบครั้งเดียวหรือทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวของเราด้วยฟีเจอร์ที่8ครับก็ต่อมาจากการเข้าสิทธิ์ครับเราก็สามารถเลือกรีเซ็ตสิทธิ์ทั้งหมดของเราได้โดยอัตโนมัติเลยครับคือถ้าสมมติเราแบบไม่อยากให้สิทธิ์กับแอปต่างๆที่เรากดให้สิทธิ์ไปแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกรีเซ็ตทั้งหมดได้ในครั้งเดียวเท่านั้นเองฮะมันก็จะช่วยเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นฟีเจอร์ที่9นะครับเราไม่ต้องง้อ OS แล้วนะครับคือเราสามารถเข้าไปอัปเดตโมดูลความปลอดภัยโมดูลความเป็นส่วนตัวของเราได้ผ่าน Google นะครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะว่ามันผ่าน Google Play ได้โดยตรงเลยนะครับเข้าไปที่ Google Play แล้วก็กดอัปเดตได้เลยนะครับฟีเจอร์ที่10ครับจะเหมาะแก่พนักงานในองค์กรนะครับเพราะว่าฝ่าย IT เนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้แค่โปรไฟล์งานนะครับส่วนโปรไฟล์ส่วนตัวเนี่ยจะไม่สามารถเข้าได้นะครับก็คือเราสามารถแบ่งออกมาเป็น2โปรไฟล์ได้ก็จะเป็นฟีเจอร์ Android Enterprise นั่นเองครับและฟีเจอร์สุดท้ายครับ Exclusive สำหรับ Pixel เลยโดยตรงครับฟีเจอร์นี้จะเป็นผลดีสำหรับคนที่ใช้ Pixel ตั้งแต่ Pixel 2ขึ้นไปนะครับก็จะได้ฟีเจอร์ดังนี้เลยครับซึ่งมันเยอะมากครับผมก็เข้ามาอ่านได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ซึ่งนี่ก็จะเป็นการสรุปข้อมูลที่เราควรที่ต้องรู้นะครับสำหรับคนที่อยากจะได้อัปเดตเป็น Android 11ว่ามันมีฟีเจอร์ไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับทีนี้ครับเรามาดูที่รายชื่อสมาร์ทโฟนที่จะได้อัปเดตเป็น Android 11กันบ้างครับว่ามีรุ่นไหนบ้างเอาจริงๆถ้าอยากจะดูรายละเอียดเลยว่ามันจะมีรุ่นของเราหรือเปล่าเดี๋ยวลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับเป็น mobilewebsuccessor.com ก็จะรวบรวมข้อมูลตรงนี้มาให้นะครับให้ดูไปเลยเทียบไปเลยว่ามีรุ่นของเราหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวจะขึ้นตรงรายชื่อมาให้ดูแล้วกันครับว่าจะมีรุ่นของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะแบ่งออกมาเป็นแบรนด์ให้เราได้รู้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติบอกไปเลยว่ามีรุ่นไหนบ้างเนี่ยน่าจะกินเวลาไปเกือบเดือนนะฮะหยอกโอเคนะครับเริ่มต้นที่แบรนด์ Samsung ครับก็จะมีรายชื่อดังนี้ครับมาต่อที่แบรนด์ Oppo ครับ Oppo ก็จะมีรายชื่อดังนี้ครับแบรนด์ Vivo ครับ Vivo ก็จะมีรายชื่อดังนี้ครับต่อที่แบรนด์ Xiaomi และ Redmi ครับจะมีรายชื่อดังนี้ครับ
ต่อมาที่แบรนด์ Motorola ครับก็จะมีรายชื่อดังนี้ครับต่อมาที่แบรนด์ Realme ครับก็จะมีรายชื่อดังนี้ครับแบรนด์ OnePlus ครับก็จะมีรายชื่อดังนี้ครับแบรนด์ ASUS ครับที่เราไม่ค่อยได้เห็นรายชื่อมือถือที่เปิดตัวในไทยเท่าไหร่ฮะไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับแต่ว่าก็ยังมี LG ให้เราได้เห็นอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีแค่ LG นะครับรายชื่อที่จะอัปเดตก็ดังนี้ฮะแบรนด์ Sony ครับ Xperia ต่างๆก็มีแค่ Xperia นั่นแหละครับ Sony ตอนนี้ก็มีแค่นี้ฮะประมาณนี้และแบรนด์สุดท้ายครับกับ Nokia ครับผมรายชื่อไล่มาตั้งแต่ Nokia 1เลยฮะโอ้โหประมาณนี้ครับและนี่แหละครับคือรายชื่อทั้งหมดของมือถือที่จะเตรียมที่จะได้อัปเดตเป็น Android 11นะครับแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับส่วนมากมันจะเป็นเรือธงก่อนนะครับที่จะได้อัปเดต Android 11ก็ต้องมารอลุ้นกันไปเรื่อยๆครับว่าจะมีรุ่นของเราได้อัปเดตตอนไหนนะครับเพราะว่าเขาก็จะแจ้งเตือนมาที่ OS ของเรานะครับหรือแจ้งเตือนมาที่ Google Play นะครับก็ต้องมารอดูว่าของเราจะได้อัปเดตตอนไหนเพราะว่าไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะได้อัปเดตในวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับทางแบรนด์เขาว่าจะให้อัปเดตรุ่นนั้นเนี่ยตอนไหนนะครับแต่แน่นอนว่า Pixel เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเขาอัปเดตกันแล้วนะฮะส่วนถ้าเป็นฝั่งของที่จะต่อมาเลยก็น่าจะเป็นโนเกียนะครับโนเกียนี่ก็รุ่นท็อปๆเนี่ยได้อัปเดตขึ้นอยู่แล้วฮะเพราะว่าโนเกียเขาผูกกับ Android เลยตรงอยู่แล้วฮะส่วนรุ่นอื่นๆครับผมน่าเสียดายที่ Huawei ไม่มีฮะใครที่ใช้ Huawei ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าน่าเสียดายแทนจริงๆครับผมส่วนรุ่นอื่นๆตามรายชื่อที่เราบอกไปก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้รุ่นไหนอยู่ในงบประมาณไหนถ้าเป็นเรือธงก็ได้อัปเดตก่อนถ้าเป็นรุ่นกลางๆก็รอสักนิดสักหน่อยหรือถ้าเป็นรุ่นที่น้อยลงมาหรือเป็นรุ่นแบบแรกๆเลยเนี่ยรุ่นที่ราคาถูกๆหน่อยเนี่ยอาจจะใช้เวลาการอัปเดตพอสมควรเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายชื่อสมาร์ทโฟนและก็ฟีเจอร์ที่เรารวมมาให้ได้รับทราบกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่ดูจนจบถึงวินาทีนี้หากใครชอบฝากกดไลค์กดใครเลยที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดลิงก์กระดิ่งติ้งๆเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะทำข่าวให้คุณผู้ชมได้ดูกันทุกๆวันอยู่แล้วนะครับแต่คลิปวิดีโอนี้ทำแยกเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะจริงๆนะครับอยากติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมแบบนี้นะครับเข้าไปที่ www.successor.com หรือ Facebook Fanpage CT Successor แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับผมซีอูเกนทุนครับบ๊ายบาย